สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่ร้านกาแฟอาราบิก้าที่ไอคอนสยามนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องทันยูชาแนลด้วยนะคะร้านก็จะตั้งอยู่ใจกลางไอคอนสยามเลยนะคะแล้วเราก็จะต้องมาสั่งกาแฟกันตรงนี้นะคะอาราบิก้าก็จะเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงของเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีสาขาไปทั่วโลกเลยค่ะและที่ไอคอนสยามนี่ก็จะเป็นสาขาแรกของประเทศไทยเลยค่ะที่นี่จะมีความเป็นมินิมอลมากเลยอะค่ะก็คือสวยเรียบง่ายแล้วก็สบายตามากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายของที่ระลึกของอาราบิก้านะคะก็จะมีทั้งกระเป๋ามีเสื้อแก้วกาแฟนะคะดีไซน์แบบว่ามีความมินิมอลเรียบง่ายแล้วก็หรูมากเลยนะคะเมนูกาแฟที่เราสั่งวันนี้ก็คือไอซ์ลาเต้นะคะเมล็ดกาแฟก็จะเป็นเอธิโอเปียเบลนด์ค่ะหลอดกาแฟของที่นี่ก็จะทำจากธรรมชาตินะคะทำให้ย่อยสลายง่ายค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะอร่อยค่ะอร่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกาแฟนมเลยค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของอาราบิก้านะคะคือเข้าใจผิดมาตลอดที่ว่ามันคือเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเมล็ดกาแฟ2เมล็ดแล้วก็กิ่งก้านของกาแฟค่ะและที่นี่ก็จะมีกาแฟจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟดีคาบซึ่งเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ